ซึ่งจากเหตุดังกล่าวนะครับได้มีคําสั่งปิดโรงเรียนที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบอาคารเรียนนะครับว่าได้มีการก่อสร้างถูกแบบตามที่ได้มีการขออนุญาตหรือไม่โดยทางด้านของนายสมศักดิ์จังตระกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มีการสั่งการให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดออกตรวจสอบอาคารเรียนของสถานศึกษาทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าระยะนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยขึ้นอีก ขณะที่เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเป็ดน,นะครับเตรียมเข้าไปตรวจสอบอาคารเรียนที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมข้อมูลให้สำนักง,งานโยธาจังหวัดนะครับก่อนตรวจสอบร่วมกันอีกครั้งส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัตภัยในพื้นที่จังหวัดบึงการกำลังทาหารในสังกัดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการร่วมกับอาสาสมัครรักษาดินแดน ทหารพรานที่2109และจิตอาสานะครับเข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกพายุพัดพังเสียหายในพื้นที่บ้านดอนปอหมู่5ตําบลโนนสว่างและที่บ้านโนนสามหมู่2ตําบลโคกกองอำเภอเมืองนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการกําชับนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงเพราะว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดพายุรุร้อนขึ้นมาอีกระลอกนะครับ ขึ้นไปที่าทางภาคเหนือกันบ้างนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับพบว่ามีบ้านเรือน60หลังคาเรือนในชุมชนบ้านแม่สงเหนือหมู่ที่6ตําบลร่องอเคาะอําเภอวังเหนือนะครับได้รับความเสียหายจากแรงพายุพัดกระเบื้องหลังคาปลิวแตกหักนะครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายทรงพลสวัสดิธรรมนะครับได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจชาวบ้าน พร้อมกันนี้ได้มีการติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือซึ่งขณะนี้นะครับกำลังเร่งจัดหากระเบื้องมุงหลังคามอบให้แก่คูเรือนต่างๆที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นขณะเดยียวกันก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสนับสนุนงบประมาณเข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบภัยต่อกันที่จังหวัดลําพูนนะครับนายอัศสิธิ์นะครับสัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนพร้อมนาย,ยกเหล่ากาชาติ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบวตาตภัยในพื้นที่ตำบลต้นทงและตำบลริมปิงอำเภอเมืองนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารและกลุ่มจิตอาสาเขาได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อให้ผู้ที่ประสบภัยนั้นได้กลับเข้าไปอาศัยอยู่เช่นเดิมโดยเร็วที่สุดครับ